สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวอีเบย์ตอนบ่ายเกือบเย็นแล้วครับผมเพราะว่าจะ4 โมงเย็นแล้วสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอขยับนิดนึงนะครับให้ด้วยนะนะครับโอเคนะครับ สวัสดีคุณไอซ์นะครับสวัสดีคุณกวางวราวันนะครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับทักทายทุกคนก่อนทักทายทุกคนก่อนนะนะครับใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีทุกคนนะนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ไลฟ์สดนะครับโอ้เพื่อนในต๊อกๆมาเร็วมากเลยนะครับเช่นเคยนะครับนะสอนอะไรนะครับก็สอนขายของไปต่างประเทศนะครับผ่านเว็บไซต์ ebay.com นะแม่ตกใจหมดเลย นะครับอยู่ดีก็ถามว่าสอนอะไรนะสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดหัวใจนะครับกดติดตามด้วยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับนะเข้าสู่ไลฟ์สดบ่ายบ่ายนะครับบ่ายบ่ายนะอ่ะก็ตอนนี้เจอกันบ่อยมากเลยเนาะเมื่อคืนก็เจอกันมาไลฟ์แก้มือครับนะเมื่อคืนเจอกันดึกไปนิดนึงในแอฟฟ้านะครับเจอกันดึกไปนิดนึงในแอฟฟ้านะนะครับเรียกว่าโอ้โหคนดูนี่ถล่มทลายเลยอ่ะมี3 คน นะครับสวัสดีคุณหน่อยนะครับนะสวัสดีคุณสายนะครับโอ้ตอกตอกมาเยอะมากเลยนะครับขอบคุณนะครับผมตอกตอกนี่ตอนแรกๆอ่ะตอนเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นมีคนดูสัก100 คนนะครับแต่พอสอนไปสัก5 นาทีนะจะเหลือสักประมาณสัก10 คน5 คน10 คนนะนะครับ5 คน 10 คนนี่ก็แฟนพันธุ์แท้ละนะครับเนาะมันแปลกนะตอกตอกเนี่ยบางทีเรางงกับ AI ของเขาเหมือนกันนะนะครับแต่ก็ดีครับเพราะว่ามีคนติดตามเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆในแอฟฟาด้วยแอฟฟาก็มากันเยอะนะครับ4เทคนิคขายดี eBay ขายแบบไม่ต้องเหนื่อยนะครับทำยังไงนะแบบไม่ต้องเหนื่อยนะนะครับเมื่อคืนก็สอนเรื่องนี้แหละมันมากเลยนะครับอ่ะใครไม่ดูเมื่อคืนมาดูซ้ำแล้วกันนะนะครับเพราะว่าไลฟ์สดกลางวันกับกลางคืนนี้ก็คนดูก็ต่างกันนะครับแต่ที่ไม่ต่างกันเลยก็คือพี่พันธิลานะดูทั้งดึกทั้งกลางวันเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการแชร์นะนะครับไม่ค่อยเห็นมากลางวันโอ้ยมาบ่อยนะนะครับแต่มันไม่เป็นเวลาแค่นั้นเองนะครับก็คือแบบคือถ้ามีเวลาว่างนะก็จะไลฟ์เลยนะครับเมื่อก่อนตาม
ข้างนงข้างนอกร้านกาแฟกาแฟไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้านะครับไม่ค่อยไลฟ์เท่าไหร่นะครับบางทีมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆทุกวันเนี้ยนะครับถ้าว่างปั๊บเอาเลยว่างปั๊บไลฟ์เลยนะครับก็เป็นการฝึกนิสัยนะนะครับฝึกนิสัยนะครับทำบ่อยๆเราจะได้แบบคุ้นชินนานๆทำทีเราจะเขินอายนะครับเราก็จะมีความกังวลมีความแบบกลัวนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีความคุ้นชินแล้วก็สนุกกับมันด้วยนะสนุกกับมันด้วยผมนี่แทบจะคือแทบไม่ได้หายไปไหนเลยไลฟ์เกือบทุกวันนะครับมีคนดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับชอบแอปฟ้าอย่างหนึ่งนะครับแอปฟ้าเนี่ยมันเก็บความทรงจำได้ดีมากๆเลยอะเมื่อ 4-5 ปีอะไรที่เราโพสต์ไปเนี่ยนะครับมันย้อนกลับมาให้เราดูตลอดเลยนะเออนะครับนี่แหละบางทีเราไปไลฟ์สดในสถานที่แตกต่างเรารู้สึกว่ามันสวยงามนะครับถือว่าเป็นการถ่ายคลิปให้ตัวเองดูนะนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะเนี่ยให้กำลังใจสำหรับคนที่แบบไม่กล้าเริ่มต้นไม่กล้าไลฟ์นะครับคุณไลฟ์ไว้ตัวคุณเองดูในวันข้างหน้าก็ได้ Facebook นี่ดีมากนะนะครับมันสามารถเก็บความทรงจำเราไว้ได้นะยังไม่มีแอปไหนทำได้นะเออนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้คนตอกๆเข้ามาเยอะแล้วขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามานะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะฮะนะครับมาเริ่มเลยนะนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นมีงงมีงานฟ้าฝนไม่เป็นใจอีกฮะนะครับก็ตอนนี้นะครับเห็นผมโดยส่วนตัวยังไม่ได้กลับพิโลกนานมากแล้วประมาณสักเกือบ2เดือนแล้วยังไม่ได้กลับพิษณุโลกเลยนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็ได้คุยกับแม่นะฮะแม่ที่อยู่พิษณุโลกนะครับผมว่าเป็นคนพิษณุโลกนะแต่คุณเห็นผมไปนครปฐมบ่อยๆอันนั้นเป็นบ้านที่แบบว่าบ้านที่เราคิดว่าเราจะลงหลักปักฐานแล้วนะครับเราจะไม่ไปไหนกันแล้ว นะครับประมาณนั้นนะเออประมาณนั้นน่ะนะครับก็จะพูดว่าอะไรอ่ะนะครับกำลังจะบอกนะครับว่าน้ำน่าจะท่วมพิษณุโลกนะครับเออเพราะว่าตอนนี้สุโขทัยนี่แตกแล้วสุโขทัยท่วมนี่ก็พิโลกก็ไม่น่าจะเหลือนะครับไม่น่าจะเหลือนะแต่ว่าจังหวัดอําเภอที่มันท่วมเป็นประจำอยู่แล้วก็เป็นอําเภอบางระกำนะอันนี้ท่วมเป็นประจำเลยทุกปีไม่ว่าจะน้ำเยอะไม่เยอะนะท่วมทุกปีนะจนมีวันบางระกำโมเดลนะครับก็ยังไม่เห็นจะเป็นโมเดลอะไรเท่าไหร่นะนะครับคนพิโลกรอผมแป๊บหนึ่งอีกไม่กี่ปีผมจะไปเป็นส.ส.ที่พิษณุโลกนะครับว่าไปนะครับมาสี่เทคนิคนะครับขายยังไงนะแบบที่เราไม่ต้องเหนื่อยนะครับอย่างแรกเลยข้อแรกเลยนะครับเทคนิคแรกเลยหาจุดแตกต่างให้ได้นะครับหาความแตกต่างให้ได้ความแตกต่างเนี่ยแตกต่างได้หลายอย่างนะเหมือนผมเคยแนะนำพี่ศักชัยไปนะครับว่าขายราคาต่ำไปมันได้กำไรอยู่ฮะแต่ว่าราคามันต่ำไปจริงๆสินค้ามันมีมูลค่ามากกว่านั้นนะครับแต่หลายคนจะคิดว่าเวลาที่ดันราคาขึ้นมาปั๊บจะทำให้เราขายไม่ได้ความเป็นจริงแล้วไม่จริงเลยนะครับไลฟ์สดเมื่อคืนเนี้ยแล้วเป็นคำตอบที่ผมทำให้ดูเลยใครที่ยังไม่ดูไปดูย้อนหลังนะครับไลฟ์นี้อาจจะไม่ได้แบบเจาะลึกเหมือนเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อคืนเวลามันเยอะ
ตอนนี้เวลามันมีเวลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยว5โมงต้องไปละมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นการตอกย้ำเป็นการย้ำเตือนนะความแตกต่างเนี่ยมันสามารถทำให้เรานะครับชนะคู่แข่งได้นะครับเหมือนที่ผมเคยแนะนำพี่ศักดิ์ชัยไปว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยจริงๆมันขายได้เยอะกว่านี้เยอะนะคือเรียกว่าราคาที่เราตั้งเนี่ยเงินหายไปเกือบครึ่งอ่ะเงินหายไปเกือบครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำแล้วสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับว่าเราจะแตกต่างจากคู่แข่งของเราอ่ะยังไงได้บ้างนะครับอันนี้เป็นความจำเป็นนะครับเดี๋ยวต้องไปตัดผมนะนะครับรู้สึกรำคาญแล้วนะครับรู้สึกรำคาญแล้วตกลงมันตัดไปทางไหนเนี่ยเน้นความแตกต่างนะครับแตกต่างอะไรได้บ้างนะเราจะแตกต่างอะไรได้บ้างนะครับนะความแตกต่างแรกเลยที่เราแนะนำให้ทุกคนทำนะครับนั่นก็คือเรื่องของรูปภาพเนาะนะครับรูปภาพเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรที่สำคัญมากนะครับที่ทำให้เราอ่ะขายสินค้าได้นะครับแล้วก็ทำให้เรานะครับสามารถที่จะชนะคู่แข่งได้ความแตกต่างแรกนะครับทำไมเราบอกว่านะครับเวลาที่เราได้ภาพมาจากออนไลน์ด้วยกันมีใครถ่ายภาพเองไหมเอาผมมองว่านะนะครับมันไม่มีแล้วอะนะครับมันไม่มีแล้วที่แบบว่าเราขายของแล้วต้องมานั่งถ่ายภาพมันมีน้อยนะใช่ไหมครับมันมีน้อยแต่เราถ้าเราถ่ายได้ดีนะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายรูปภาพเองนะครับยังไงก็แตกต่างอยู่แล้วแตกต่างอยู่แล้วนั่นคือทำไมผมถึงแนะนำทุกคนว่าก่อนเวลาจริงอยู่เวลาที่คุณไปเวลาที่คุณเริ่มต้นลงเนี่ยนะครับนะแล้วอาจจะไปเอารูปภาพจากออนไลน์ด้วยกันมาใช่ไหมครับ TikTok ก็ได้นะครับ TikTok เอาภาพง่ายด้วยนะครับเพราะ TikTok ดาวน์โหลดภาพได้ส่วนแอปอื่นอาจจะต้องไปแคปไปตัดใช้ iPad ทีนี้ตัดใช่ไหมหรือถ้าเกิดใครใช้คอมนะครับก็อาจจะต้องใช้พวกโปรแกรม Snipping Tool ในการตัดภาพใช่ไหมนะครับหนูขายพาเครื่องนะโอ้ใน TikTok ขายพาเครื่องกันเต็มเลยนะครับตอนนี้ TikTok ใกล้เคียง Facebook มากๆนะAI ของเขาอะคือแค่คุณเข้า TikTok แล้วแค่คุณนึกอะแค่คุณคิดว่าจะหาพักเครื่องอะแป๊บเดียวอะเดี๋ยวมันมานะครับเดี๋ยวมันส่งมาหลอนตลอดเลยใช่ไหมครับแล้ว TikTok มีแบบมีเล่นเกมมีแบบได้1แถม1โอ๊ตสารพัดเลยเข้าใจมั้ยเราเปิดโลกให้กว้างแล้วทางเดินเราจะกว้างขึ้นนะครับแต่คุณขายไม่ได้เพราะว่าสินค้าประเภทชาถ้าเกิดขายบน Amazon น่ะคุณต้องแบบมีพวกใบแจ้งหนี้จากร้านค้านะครับจากโรงงานนะครับ
อย่างที่ผมสอนเนี่ยนะครับที่ขายของกินเนี่ยผมสอนพวก SME นะ SME ที่เขาแบบว่าเขามีสินค้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการเอกสารของเขาเนี่ยมันไม่ยากเลยมันไม่ยากเลยนะแล้วมันต้องเป็นภาษาอังกฤษสิ่งที่มันยากอ่ะคือมันต้องเป็นภาษาอังกฤษไงนะครับสำหรับการขายชาบน Amazon นะการขายของกินน่ะของกินบน Amazon เนี่ยนะครับมันต้องมีใบอนุญาตนะครับจากโรงงานก็คือต้องเป็นใบแจ้งหนี้ว่าคุณซื้อของจริงไหมมันมีสินค้าที่อันตรายอะไรหรือเปล่าแบบนั้นเลยคือมันยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ Amazon มันก็มีของที่น่าขายกว่าของกินเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นของกินนะแต่สมมติว่าคุณบอกว่าคุณมีสินค้าแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คุณก็จะต้องทำตามนโยบายของ Amazon นะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ผ่านนะนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆเนาะต้องขออนุญาต FDA ไหมจริงๆ Amazon ไม่ได้บอกว่าต้องขออนุญาต FDA นะนะครับ US FDA อ่ะเวลาที่คุณลงสินค้าของกินคุณจะเห็นไหมอันนี้ขอโทษนะครับทุกคนขอตอบคำถามเรื่อง Amazon นิดนึงเวลาที่คุณลงขายสินค้าบน Amazon ใน listing อ่ะนะครับแล้วมันมีเขียนแล้วเทียบเป็นของกินใช่ไหมเขาจะบอกว่าคือสินค้าของคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมี US FDA นะครับแต่ถ้าหากว่าลูกค้ากินหรืออันนี้คุณอาจจะต้องมีความรับผิดชอบทำไม Amazon เวลาที่เราขายได้หมื่นเหรียญน่ะ Amazon ถึงให้เราทำอะไรครับทำประกันไงใช่ไหมนะครับเผื่อเกิดมันมีอะไรที่เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับลูกค้าเขาจะได้เอาเงินประกันตรงนั้นไปจ่ายให้ลูกค้าเออนะครับอันนี้พูดถึง Amazon นะแต่ US FDA มันจะมีผลก็ต่อเมื่อเวลาที่คุณส่งสินค้าทางเรือนะครับเวลาที่คุณส่งสินค้าทางเรือเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่านะครับ Exporter Exporter คือใครคือเราจะต้องมีเอกสารในการส่งออกเป็นพาเลตนะครับไปถึงที่นู่นแล้วคุณต้องมีบริษัทในการรับเข้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับ Importerเพื่อรับสินค้าของคุณนะครับเข้าไปที่คลัง Amazon เฉพาะของกินนะนะครับคือผมว่านะครับการขายของกินเนี่ยมันจำเป็นมากๆที่เราต้องส่งทางเรือถ้าคุณส่งทางอากาศไงคุณแทบจะไม่มีกำไรเลยเพราะอะไรครับว่าของพวกชาพวกอะไรเงี้ยของกินนะมันหนักนะครับมันหนักทางอากาศที่เริ่มต้นก็กรัมเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ500500กรัมนี่ก็โหหลายร้อยบาทแล้วอะใช่ไหมนะครับมันไม่ค่อยคุ้มนะครับมันไม่ค่อยคุ้มเราเลยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีไอเดียในการขายก็มันมีของที่น่าขายอีกเยอะเลยนะครับบน Amazon นะจิวเวลรี่ก็ได้นะครับงานสินค้าไทยๆได้หมดอะนะครับเนาะลองดูนะครับอู้ตอบซะยาวเลยนะครับอธิบายให้ฟังไงนะครับว่าผมไม่ค่อยได้ทำไลฟ์สด Amazon นะให้ไปดูคลิปได้เลยนะครับไปไม่ถูกก็ไปที่โปรไฟล์นะตอนนี้คุณอยู่ TikTok นะคุณไปที่โปรไฟล์นะครับนะไปจิ้มได้เลยนะครับนะโอเคนะมาต่อความแตกต่างเรื่องของรูปภาพเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับเหมือนกันเลยทำไม Amazon น่ะถึงเน้นให้เราทำเป็นไม่เน้นนะครับเป็นบังคับให้เป็นภาพพื้นหลังขาวใช่ไหมครับ eBay เนี่ยไม่ได้บังคับนะแต่แบบว่าเขาจะบอกว่าถ้าคุณสามารถทำเป็นภาพพื้นหลังขาวได้มันจะช่วยให้คุณติด Google มากขึ้นและติดหน้าแรกๆมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณครับก็ไม่เป็นไรฮะนะครับคือผมไม่
ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเกี่ยวกับ Amazon นะแต่คลิปอะทำแยกให้ออกนะระหว่างไลฟ์สดกับคลิปนะนะครับไปดูคลิปเอานะมีโอ้มีหลักร้อยคลิปแล้วมั้งนะครับ Amazon เนี่ยลองไปดูนะเหมือนกันนะ eBay เนี่ยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับเน้นทำไลฟ์สดเช่นกันนะครับประมาณนั้นนะมาต่อแล้วสามารถเติมเงินจากเปโอเนียเข้า Shopee ได้ไหมครับก็อันนี้ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่เราทำกันมา 3-4 ปีนะเพราะว่า eBay เปลี่ยนมาใช้เปโอเนียประมาณ 3-4 ปีนะนะครับเราสามารถถอนเงินได้อย่างเดียวนะครับนะก็คือถอนจากเปโอเนียมาที่ธนาคารเรานะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับคุณคอมซับนะว่าสามารถที่จะเติมเงินจากเปลเนี่ยไปช้อปปี้ได้หรือเปล่านะโดยส่วนตัวก็ไม่ได้ทำนะนะครับเพื่อใช้เปลเนี่ยจ่ายโอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆฮะนะครับขอโทษด้วยนะนะครับแต่ว่าเท่าที่เราทำก็คือเราถอนนะครับถอนจากเปลเนี่ยมาเข้าธนาคารไทยมากกว่านะครับอ่ะมาต่อนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างเรื่องของรูปภาพนะครับเราอาจจะดูนะครับว่ารูปภาพส่วนใหญ่อ่ะบน eBay เนี่ยนะครับเขาทำกันประมาณไหนนะครับเราอาจจะต้องทำที่มันแตกต่างผมบอกเลยว่าคนที่ขายพักเครื่องส่วนใหญ่บน eBay ส่วนมากใช้ภาพจากออนไลน์ด้วยกันเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับไม่มีเลยผมถึงพูดเมื่อคืนว่าเนี่ยคนที่ทำ eBay ไม่มีแต่คนทำเป็นมันมีแต่คนทำได้แต่คนทำเป็นไม่มีมีน้อยมากถ้าคุณลองดูดีๆนะครับถ้าคุณลองดีๆดูดีๆคนที่ขายดีเขาไม่ได้ใช้ภาพเขาไม่ได้ใช้ภาพจากสต็อกโฟโต้เลยเขาเอามาตกแต่งใหม่เอามาทำใหม่นะครับเพราะการที่เราเอามาทำใหม่ละลายหลังแบ็คกราวด์ออกไปนะครับให้เหลือแต่ตัวสินค้าแล้วเอามาตกแต่งเป็นของเราใส่แบ็คกราวด์เรานะครับเป็นพื้นหลังขาวก็ได้อันเนี้ยเราจะแตกต่างนะครับคุณลองเสิร์ชดูดิคุณลองเสิร์ชหน้า eBay ก็ได้หลวงปู่ศิลาก็ได้อะนะครับผมขอแบนเนอร์ลงนะมันบังคอมเมนต์ฮะนะครับมันบังคอมเมนต์ขอโทษทีนะครับหรือว่าเราย้ายไปข้างบนได้ย้ายข้างบนดีกว่าเนาะนะครับปั๊บน่ะแบบเนี้ยนะครับใช่ไหมบางทีบางคนเขาไม่รู้ไงนะครับบางคนเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำภาพพื้นหลังขาวนะครับบางคนเขาไม่รู้ว่าจะต้องเอาภาพนั้นนะมาเปลี่ยนใหม่นะครับมันมีอยู่สองอย่างนะครับคือภาพที่เป็นที่เราเอามาจากออนไลน์ด้วยกันน่ะถ้า eBay ไม่ลบ eBay จะจับเมิร์จกันจับเมิร์จกันเมิร์จกันหมายความว่าถ้ามันมีสินค้าที่เป็นภาพเดียวๆกันภาพเดียวกันเหมือนกันโทนสีเหมือนกันจากแหล่งเดียวกันมันจะจับเวลาที่ลูกค้าเซิร์ชมันจะจับดึงให้ลูกค้าดูเลยทั้งหมดเลยนะครับแล้วคราวนี้เวลาที่ภาพมันเหมือนกันสินค้าเหมือนกันมันไม่มีอะไรแตกต่างลูกค้าตัดสินใจด้วยอะไรครับราคา
ถูกไหมเขาก็ขอมันเหมือนกันเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรครับไปซื้อของที่แพงกว่าเนาะเนี่ยเหมือนที่ผมแนะนำพี่ศักชัยไปอ่ะมันมีผลทุกอย่างเลยทุกคนนะครับความแตกต่างผมไม่ได้บอกนะครับว่าอ๋อเขาขายอันนี้แล้วคุณไปขายอีกอย่างหนึ่งถ้าทำได้แบบนั้นก็ดีแต่ความเป็นจริงอ่ะสินค้าที่เขาขายกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีไหมสิ่งที่เราจะเอามาขายเนี่ยมันมีไหมมันมีคนที่ไม่ขายไหมมันไม่มีไงส่วนใหญ่มันเป็นสินค้าที่ทุกคนเอามาขายอยู่แล้วฮะนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะนะครับแล้วผมบอกเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยให้ลงทุนเนี่ยยากมากเลยมีคนถามผมเยอะนะครับว่าโค้ดถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ชิ้นเดียวอ่ะโค้ดแนะนำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราขายได้เนี่ยถ้าเขาขายไปก่อนเราจะต้องแก้ปัญหายังไงนะครับอันเนี้ยถ้ามันมีปัญหาแล้วนะครับเรื่องของการที่เราแคนเซิลบ่อยๆอ่ะมันเกิดปัญหาแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้เหตุผลลูกค้าก็ตามนะ Amazon eBay นะครับโอ้สับสนนะ eBay ปิดร้านนะครับเกิน3ครั้งภายใน30วันเนี่ยโดนทันทีเลยนะครับหรือว่าคุณสะสมนะครับ90วันมีโอกาสเหมือนกันคราวนี้อ้าวแล้วทำไงโค้ดถ้าเกิดว่าลูกค้าลูกค้าไม่แคนเซิลน่ะให้เราแคนเซิลน่ะคือคุณต้องทำเป็นต้องทำใจนะครับต้องทำใจแบบเป็นคนแบบขั้วโลกเหนือเลยใจแข็งอ่ะตื้อนะครับบอกให้ลูกค้าเปิดเคสมาฮะนะครับแล้วไปคืนเงินผ่านเคสครับอันนี้จบไม่มีปัญหาแต่เราต้องคืนด้วยตัวเราเองนะอย่าให้ eBay คืนเงินแทนเราบอกเขาไปเลยบอกด้วยเหตุผลเลยว่ามันเป็นกฎของ eBay เขาเปลี่ยนใหม่ละคุณต้องเปิดเคสมาคุณถึงจะได้คืนเงินคืนทันทีอันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าลูกค้าเปิดเคสมาแล้วเราคืนเงินน่ะเขาได้เงินทันทีนะแต่ถ้าแคนเซิลเนี่ยเขาจะต้องรอนะครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์นะคุณเห็นไหมเวลาที่คุณแคนเซิลน่ะมันจะบอกว่าต้องรอบายเออร์เนี่ยนะครับได้รับเงินก่อนเห็นป่ะเราบอกข้อดีของการเปิดเคสไปเลยว่าถ้าเกิดคุณคืนถ้าคุณเปิดเคสตอนนี้คุณได้เงินทันทีเลยเอาป่ะล่ะดีกว่าให้เขารออ่ะใช่ไหมครับส่วนผมนะถ้าเขาบอกว่าเปิดไม่เป็นไม่เป็นไรถ้าคุณเปิดไม่เป็นคุณติดต่อ eBay ให้ eBay เปิดเคสมาให้คุณเลยถ้าเขาบอกว่าติดต่อ eBay ไม่เป็นสอนเขาเลยครับว่าไปตรงไหนถ้าสอนแล้วเขาบอกว่ายังไงก็ยืนยันให้เราแคนเซิลบอกเขาไปเลยว่าเราไม่สามารถแคนเซิลได้แล้วก็รอนะฮะรอจนกว่าลูกค้าจะแคนลูกค้าจนกว่าลูกค้านะครับจะเปิดเคสเองหรือให้เขาแคนเซิลเองเพราะถ้าเกิดลูกค้าแคนเซิลไม่มีผลอะไรกับเราอยู่แล้วถูกไหมฮะนะครับต้องตื้อต้องใจแข็งอะแบบนั้นเลยอะแบบนั้นเลยจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยแอคเคาท์เราแย่แน่นอนคราวนี้เรากลับมาถ้ามันมีของอยู่ชิ้นเดียวแล้วมันขายได้นะครับซื้อครับซื้อเอามาเก็บไว้เลยโว้ยไม่ชอบเลยโค้ดมันคือการลงทุนน่ะถ้าไม่ชอบของแบบแนวสไตล์แบบมีชิ้นเดียว
เมื่อคืนสอนและของทั่วๆไปแต่ขายกำไรหลักหมื่นใช่ไหมนะครับไม่ต้องสต็อกเลยสต็อกทำไมใช่ไหมครับไม่ต้องเหนื่อยสต็อกนี้เหนื่อยนะนะครับเหนื่อยกับการเก็บเหนื่อยกับการคุณต้องมาเหนื่อยใจอีกว่าเมื่อไหร่จะขายได้วะขอโทษทีเมื่อไหร่จะขายได้นะครับแบบนั้นน่ะโอเคไหมอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องแตกต่างเรื่องของรูปภาพก่อนอย่าขี้เกียจนะครับอย่าขี้เกียจที่จะทำอย่าบอกว่าไม่มีเวลาที่จะทำผมคิดว่าผมจะตอนแรกๆนะโค้ชผมคิดว่าผมจะเอามาลงให้มันผ่านไปก่อนแล้วผมจะกลับมาแก้คุณรู้ไหมครับว่างานแก้ยากกว่างานสร้างนะครับมันยากตรงไหนฮะนะครับเวลาที่คุณสร้างไปแล้วเนี่ยน้อยคนนะครับที่จะกลับมาดูผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วทำไมมันถึงเกิดปัญหาขึ้นได้อะใช่ไหมทบทวนตัวเองนะ นะครับเซิร์ชให้ดูก็ได้อะนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้โค้ชสักดางขี้โม้เปล่าวะนะครับอ่ะขอแชร์หน้าจอนะนะครับโอ้ว่าจะไลฟ์แบบสักครึ่งชั่วโมงนี่ปาไปจะชั่วโมงไงยังไม่จบข้อแรกเลย นะครับพูดแล้วมันนะคำถามเยอะแต่ละวันอะนะครับเยอะจริงๆนะทุกคนแบบโอ้โหยิ่งแอปแดงนี่แบบว่าคือมองในโลกแง่มองในแง่ดีก็คือแสดงว่ามีคนสนใจเราเยอะคนติดตามเราเยอะนะครับหรือไม่ก็เข้าไปถามโค้ชคนอื่นมานะครับเข้าไปดูช่องอื่นมาเข้าไปถามช่องอื่นแล้วช่องอื่นไม่ตอบ นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะนะครับแต่แล้วก็ไม่ได้อวยตัวเองแค่สันนิษฐานเอานะครับเฮ้ยโค้ชรู้ได้ไงอ่ะรู้ดินะครับผมก็เป็นเหมือนพวกคุณนั่นแหละเนาะนะครับทุกวันนี้ผมเรียนรู้อะไรผมไม่ค่อยได้จ่ายซื้อคอร์สแล้วไงผมก็จะไปเรียนรู้ฟรีก่อนนะครับถึงจ่ายค่าคอร์สเรียนว่าคนไหนแบบถูกจริตกับเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะบางทีเราก็ลองถามเขาไปเขาก็ไม่ตอบแบบเนี้ยนะครับธรรมดาเราไม่โกรธนะครับแต่แค่จำไว้ แค่จำไว้นะครับมาเดี๋ยวผมไปที่ eBay นะครับแป๊บหนึ่งนะแล้ววันนี้เขามีอันนี้ใช่ไหมครับเขามีบวงสรวงหลวงปู่ศิลานะที่คนแบบโหเรือนหมื่นอะไปต่อแถวนะครับแต่ผมไม่ได้ไปเขานะนะครับผมหาในช้อปปี้เอาดีกว่านะครับอ่ะโอเคมานะครับให้ดูนะนะครับรูปภาพคล้ายๆกันไหมนะครับคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันไหมอ
อันนี้คล้ายกับอันบนเลยแทบเหมือนกันเลยยิ่งอันนี้นะครับอันนี้ภาพจาก Shopee เลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมฮะมันไม่มีความแตกต่างไงนะครับจริงๆแล้วการทำภาพบนง่ายๆเลยอ่ะนะครับเนี่ยการทำเป็นภาพพื้นหลังขาวนะครับคุณไม่ต้องใส่รูปหลวงปู่ลงไปก็ได้เพราะอะไรครับเพราะรูปหลวงปู่อ่ะคนใช้กันเต็มหมดแล้วเนี่ยลูกค้าเขารู้นะครับว่าเนี่ยคือหลวงปู่ศิลานะแล้วคุณจะทำงานง่ายมากเลยไม่ต้องเหนื่อยเห็นไหมหัวข้อเราเนี่ยนะครับเทคนิคการขาย eBay แบบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเยอะแยะทำงานละชั่วโมง2ชั่วโมงเองนะครับเนี่ยคุณมาดูนะเอาที่ขายได้แพงนะเห็นไหมฮะ$69ภาพถ่ายเองไหมถ่ายเองนะครับจบบิด21บิดถ่ายเองไหมถ่ายเองนะครับเอาเน้นที่ความแตกต่างนะนะครับเราลองดูต้นแบบก็ได้นะครับต้นแบบเขาทำภาพยังไงสมมติว่าเราไปดูในออนไลน์ด้วยกันมาเขาทำภาพแบบไหนเราตัดมาแล้วก็อย่าไปทำเรียนแบบเขาไม่เอาเพราะว่าต้นแบบอ่ะมันก็มีคนเอาไปใช้เยอะแล้วนะครับคุณก็จะอยู่กลุ่มแรกเลยขายไม่ได้ไอ้กลุ่มแรกที่เราเซิร์ชมันยังขายกันไม่ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมนะครับพอเรากดโซมาเนี่ยมันจะมีคนที่แตกต่างเท่านั้นนะนะครับโอเคไหมนี่คือข้อแรกเลยนะครับคุณเติมศักดิ์บอกว่านะครับพักเครื่องขายใน eBay ได้เหรอครับโอ้เราขายกันมานะครับเป็น10กว่าเฉพาะตัวผมนะนะครับก่อนหน้านั้นก็มีพักเครื่องไทยขายอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้ฟีเวอร์เหมือนในช่วงยุคหลังๆมานะครับเราต้องบอกเลยว่าสายมูบ้านเราเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าฟีเวอร์บน eBayไม่เฉพาะ eBay นะครับเกือบทุกที่นะครับคุณรู้ไหมว่ามีคนขายสายมูเรานะครับที่ไม่ใช่คนไทยใน TikTok พูดไทยยังไม่ชัดเลยนะครับคนจีนอะไลฟ์สดขายใน TikTok แล้วใครซื้อขายคนจีนผมถึงบอกนะครับว่าของไทยอ่ะมันมีแต่ของดีๆนะเราควรเอาของไทยไปขายแพงๆอย่าไปลดราคาอย่าไปลดคุณค่านะครับคุณดูกระเป๋าแบรนด์เนมจากต่างประเทศจากอิตาลีจากอะไรดีเขาลดราคาลงไหมเขาง้อไหมไม่ได้ง้อแต่เราชอบตกใจนะครับเห็นจีนขายถูกเราก็เลยลดราคาตามจีนอะไรแบบนั้นนะครับเราไปลดราคาแข่งกับจีนไม่ได้นะเพราะจีนเนี่ยนะครับเขาผลิต
ด้วยต้นทุนต่ำอยู่แล้วอีกหน่อยนะครับรถไฟจากเมืองจีนมาโคราชเนี่ยที่อุโมงค์ถล่มตอนเนี้ยนะครับเสร็จเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยเลยนะ นะครับเรียกว่ามาเร็วมากนะใช่ไหมครับของไทยมันมีคุณค่านะอย่าไปขายอะไรที่มันต่ำมากเลยเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่เราแตกต่างเห็นไหมครับมันก็จะมีคนที่ขายได้แพงเราทำแบบนั้นดีกว่าไหมเราจะได้เหนื่อยน้อยลงนะนะครับเพราะการแข่งราคาเหมือนกับคนอื่นๆมันเหนื่อยใจด้วยนะครับแต่ถ้าคุณแบบยอมแตกต่างตั้งแต่แรกคุณจะเหนื่อยครั้งเดียวอ่ะพอหลวงปู่ศิลามีขายเยอะไหมโอ้มีเยอะมากนะนะครับตอนนี้จำรุ่นไม่ได้แล้วรุ่นไหนบ้างนะครับเห็นไหมข้อแตกต่างข้อที่2นะครับเมื่อไรที่เราขายแพงขึ้นเน้นการบริการเป็นหลักฮะนะครับส่งขั้นต่ำเป็นสแตนดาร์ดเพื่อนในต๊อกๆบอกความรู้แน่นนะครับขอบคุณมากๆเลยก็พยายามติดตามผมไว้นะนะครับแน่นทุกวันจริงๆนะครับหมายถึงเสื้อผมเนี่ยเริ่มแน่นแล้วกินเยอะเปล่าความรู้แน่นจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนทำเป็นจริงๆนะครับคุณเติมศักดิ์ถามว่าจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับอยากเริ่มต้นยังจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับก็นะครับคุณก็ต้องเริ่มต้นจากการสมัครเป็นสมาชิกบนอีเบย์ก่อนนะตอนนี้คุณเติมศักดิ์นะครับอยู่ที่แอปฟ้าที่แอปฟ้านะครับคุณไปที่วิดีโอแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับผมมีสำหรับผู้เริ่มต้นอยู่นะนะครับตอนนี้คุณอยู่แอปฟ้าหรือว่าคุณไม่สะดวกแอปฟ้าคุณไปแอปแดงไปได้เลยครับฟรีนะครับหลังจากที่คุณเรียนรู้ฟรีไปแล้วเนี่ยคุณอยากไปต่อจะซื้อคอร์สหรือจะหยุดพอแค่นั้นแล้วแต่นะครับโอเคไหมความแตกต่างที่2นะครับเน้นการให้บริการแบบรวดเร็วรวดเร็วนะครับค่าส่งแพงขึ้นเขาซื้อเหรอปัจจัยการซื้อนะครับมันไม่อยู่ที่ค่าส่งปัจจัยการซื้อของลูกค้าอยู่ที่ว่าสินค้าของคุณนะครับมันมีความแตกต่างเหมือนข้อแรกแล้วก็มันตรงใจลูกค้าไหมนะครับเวลาที่คุณเดินตามท้องถนนนะครับในวันแบบชิวๆในวันที่แบบว่าลมอากาศเย็นสบายนะครับเดินไปเรื่อยๆวันนี้ฉันปล่อยอารมณ์แบบชิวๆเลยเดินอยู่บนฟุตบาทระวังตกท่อนะนะครับเพราะข่าวคนตกท่อในกรุงเทพมีบ่อยระวังนะนะครับอย่าไปเดินชิวเยอะเวลาที่คุณเดินชิวๆนะครับสักพักนึงมีเสียงยายตะโกนมาว่าไอ้หนุ่มเอาขนมตาลยายไหม นะครับขนมตาลจะขนมตาลยายบอกว่าเหลือถุงสุดท้ายแล้วลดให้เอาไหมถ้าคุณไม่อยากกินขนมตาลคุณจะเอาปะ
นอกจากคุณจะซื้อด้วยความสงสารยายนะใช่ไหมครับถามว่าเรามีไหมมีนะครับคนไทยเป็นคนใจดีนะแม้แต่ตัวผมเองก็มีนะครับบางทีก็บอกยายไม่ต้องทอนนะครับผมเป็นคนใจดีนะบางทีซื้อของยายข้างทางเนี่ยบางทีบอกไม่ต้องทอนเดินผ่านไปประมาณ59เนี่ยยายตะโกนเรียกผมก็บอกว่าไม่ต้องทอนยายบอกว่าที่มึงให้มาไม่พอ นะครับมีไหมก็อาจจะมีนะถ้าเราเป็นคนใจดีใช่ไหมครับแต่ถามว่าเราอยากกินไหมก็ไม่ใช่ความต้องการใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับปัจจัยการขายได้เนี่ยบางทีมันไม่อยู่ที่ราคาเหมือนที่ผมบอกพี่ศักดิ์ชัยไปเลยว่าอย่าไปตั้งต่ำมากของมันมีคุณค่านะครับเราหาคนที่อยากซื้อเราจริงๆนะแบบนั้นนะนะครับถ้าคู่แข่งคุณนะครับให้บริการแบบอีโคโนมี่ส่วนมากคนไทยพ่อค้าไทยใน eBay จะเป็นอีโคโนมี่ไม่เชื่อคุณลองดูดินะครับเนี่ยผมเปิดมานี่อีโคโนมี่เอา10ล้านเนี่ยนะครับเปิดมา10ล้านเนี่ย10ล้านค้านะอีโคโนมี่หมดอะนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะครับแอดมินตามแล้ว นะครับกำลังมันเลยนะครับผมบอกแล้วว่าเวลาผมไม่ค่อยคือถ้ามันแบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงผมไม่ค่อยอยากไลฟ์บางทีมันกำลังมันอะนะครับเราต้องมาหยุดกลางไลฟ์กลางคันอย่างเงี้ยมันเสียอารมณ์นะนะครับอ่ะแตกต่างนะเราขนส่งแบบสแตนขั้นต่ำเป็นสแตนดาร์ดไปเลยทุกคนไม่ต้องกลัวคุณลองดูก่อนคุณลองดูก่อนนะครับคุณอย่าไปคิดว่าลูกค้าเขาไม่ซื้อหรอกมันแพงไปคู่แข่งเขาขายกันอยู่เท่านี้เราอาจจะเจอลูกค้าที่ใจร้อนก็ได้นะครับอยากได้ของเร็วก็ได้นะใช่ไหมทำไมนะครับทำไมลูกค้า Amazon เนี่ยสินค้าก็แพงอยู่แล้วค่าขนส่งโคตรแพงค่าขนส่งของ Amazon สำหรับลูกค้า Amazon ขาจรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก25ดอลลาร์ทุกรัฐยกเว้น Alaska and Hawaii Alaska and Hawaii เป็นรีโมทแอเรียของอเมริกาคล้ายๆขอโทษนะคล้ายๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราใครขายของออนไลน์บ้านเราจะรู้ใช่ไหมครับว่า3จังหวัดนี้จะมีค่าส่งที่แพง Alaska and Hawaii ก็แพงนะเราเวลาที่เราบล็อกประเทศเห็นไหมทำไมเราถึงบล็อก Alaska and Hawaii เพราะมันอยู่ไกลอเมริกามากไงมันแพงนะครับเราก็เลยบล็อกกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะให้คุณเลือกขั้นต่ำสแตนดาร์ดไปเลยเพราะการเลือกแบบสแตนดาร์ดลูกค้าจะรู้สึกว่าของอ่ะมันถึงเร็วนะครับบางทีลูกค้าเขาดูอ่ะตรงชิปปิ้งอ่ะเขาจะดูว่าร้านค้านี้ส่งกี่วันนะครับถ้านานเกิน2อาทิตย์บางทีเขาไม่รอนะครับมันเป็นแบบนี้ฮะโอเคไหมนะครับตาก็ดันมาแห้งตอนนี้ด้วย มีแตกต่างอะไรได้อีกไหมเยอะเลยนะนะครับของบางอย่างขายของบางอย่างลูกค้าซื้อเป็นเซต
นะครับถ้าคู่แข่งคุณขาย2ชิ้นคุณจัดไปเลยเราคิดค่าขนส่งตามน้ำหนักสินค้าจริงนะครับเราลองดูได้เราอย่าไปกลัวปัญหาไม่ทันได้เกิดเลยกลัวละเริ่มต้นให้ได้ซะก่อนนะครับถ้ามันเกิดปัญหาอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆนะนะครับโอเคไหมนะครับลองดูก่อนนะมันแตกต่างได้หลายอย่างเลยเอาเป็นว่าเอา3อย่างนี้พอนะครับโอเคไหมแน่นมากเลยนะความรู้เนี่ยนะครับข้อ2นะครับเทคนิคที่2นะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามนะแป๊บนึงเทคนิคที่2นะครับพยายามหาสินค้าที่มันเป็น need market ให้ได้นะครับ need market ทุกคนจะเข้าใจว่าต้องเป็นของเก่าของโบราณของสะสมสแตมป์เก่าอย่างนั้นใช่ไหมโค้ดหนูไม่ถนัดเลยหนูไม่รู้จะไปหาที่ไหนเลยไม่ต้องไปนะครับมันมีสินค้าที่มี need market ใน mass market นะครับ need market ใน mass market หมายความว่าสินค้าที่คุณขายอยู่อ่ะก็คือสินค้าทั่วไปนั่นแหละนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยพักเครื่องเมื่อกี้เราเจอหน้าแรกอ่ะมันไม่แตกต่างกันไงราคามันก็เลยเป็นไงฮะต่ำกว่าถูกกว่าแพงกว่าไม่มีราคาสแตนดาร์ดเลยใช่ไหมนะครับวิธีการหานิดมาร์เก็ตนะครับอ่ะขอแชร์หน้าจออีกครั้งนะอย่างแรกเรากดอ่ะมาดูนะครับนี่ปุ่มหานิดมาร์เก็ตนะครับเห็นไหมซอสไทเมอร์ตรงนี้นะครับให้เราจิ้มเข้าไปนะครับเราเลือกหัวข้อ Price Shipping Head First ครับนี่ของแพงเข้าหากันแบบนี้นะครับเนี่ยสองร้อยเหรียญ 300 เหรียญหลวงปู่ศิลานะนะครับนี่หากันแบบนี้ฮะทำงานน้อยๆขายทีเนี่ยกำไรเยอะๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นโอเคไหมชีวิตจะได้สนุกขึ้นนะจำได้ไหมให้เราเลือกนะครับเป็น Price Shipping ให้ Head First นะครับผมจะนับถอยหลังให้ทุกคนแคปหน้าจอโคตรใจดีนะไอ้บางคนไม่รู้จริงๆนะว่าไอ้ปุ่มเนี้ยเขาไว้ทำอะไรผมเริ่มนับในใจแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีก5วินาทีนับจาก10มานะหมดเวลานะครับใครแคปไม่ทันทักมานะครับใครทักมาโชคดีมากๆเลยผมจะแถมผมจะขายคอร์สให้โอเคไหมอุ๊ยกูไม่กล้าเลยกูไม่กล้าทักเลยเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีวิธีการอยู่นะนะครับไม่ใช่อะไรก็คิดอะไรไม่ออกก็อย่าดมอย่ามองคิดอะไรไม่ออกก็ของหาง่ายอ่ะนะครับ
หมวดอื่นมีไหมมีหมดมีหมดฮะนะครับอันนี้ผมเซิร์ชแบบไม่ต้องแอดวานซ์อะไรมากมายนะเซิร์ชแบบหน้าลูกค้าเลยอ่ะนะครับเอาคำว่าเอานี่ก็ได้อ่ะนะครับเอาสินค้าที่ทุกคนป๊อปปูล่านะครับไม่ใช่นะครับเจอสปอร์ตเฉยเลยนะครับปึ๊บนะครับนี่คือสินค้าทั่วไปเนาะราคา14-18เหรียญนะครับโอ้ขายเหนื่อยมากเลยฮะเนี่ยนะครับทำไงจะพอกินฮะเนี่ยนะครับอ่ะคุณมาดูนะครับว่าอันนี้เป็นแมสใช่ไหมถ้าคุณอยากรู้ว่านิดในแมสทำไงอ่ะมาปั๊บนะครับมีไหมขายอะไรอ่ะต้อง 6,000 6,000 เหรียญนะนะครับมีไหมของหายากไหม 4,000 เหรียญอ้าวลืมแชร์หน้าจอแย่จังเนี่ยนะครับเมื่อกี้อยู่หน้าแรกใช่ไหมพอผมใช้คำว่า shipping ให้ first 6,000 เหรียญนะครับเขาขายยังไงคุณดูเลยว่าเขาขายยังไงนะครับขายยกเซต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 นะครับ2,000 กว่าเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่า niche market นะครับ niche ในแมสนะโอเคไหมนะครับยากไหมชอบไหมชอบไหม รูปหล่อแบบนี้ชอบไหมชอบไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเรารู้วิธีการตอนนี้มีอะไรยากนะก่อนที่เราจะพูดว่าคำว่าทำไม่ได้อะให้คุณเปลี่ยนนะครับว่าเราจะรู้วิธีการทำได้ยังไงนะนะครับอย่าบอกนะว่าแพงไปทุกหมวดมีหมดอะนะครับผมกล้ายืนยันนะครับเน้นบริการนะนะครับเนี่ยถ้าคุณขายยกเซตอย่างเงี้ยส่งด่วนได้ไหมได้นะครับส่งเอ็กเพรสได้ไหมได้นะครับลูกค้าก็คงไม่รออ่ะสั่งของไปโหลนึง3เดือนได้เขาคงไม่รออ่ะไอเดือน1เดือนได้เขาคงไม่รออ่ะคุณจัดไปเลยนะครับไหนๆของมันหนักมากแล้วเนี่ยเราก็ไปส่งแบบเอ็กเพรสเพราะเอ็กเพรสพอหนักขึ้นถูกลงถูกไหมครับก็ส่งกับ Fast Ship DHL อะไรก็ว่าไปนะนะครับมีตั้งหลายค่ายบริการโอเคไหมนะครับข้อที่3นะครับเทคนิคที่3นะครับเทคนิคที่3เนี่ยไม่เกี่ยวกับสินค้าเลยแต่อยากพูดให้ฟังนะครับบางคนรู้มีเทคนิคดีรู้ดีอุ้ยไม่เอาไม่เอาคำว่ารู้ดีมันฟังไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับมีความรู้ดีดีกว่ารู้ดีไม่เอาไม่เอามีความรู้ดีดีกว่า
แต่ทำบ้างไม่ทำบ้างอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอันไหนยากก็ไม่ทำหาไม่เจอก็ไม่เอาไม่ได้สอนให้พยายามนะครับไม่ได้สอนให้เหนื่อยนะนะครับแต่สอนให้คุณตั้งเป้าหมายฮะนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณขาดเป้าหมายมันไม่มีทางสำเร็จฮะผมพูดจริงนะครับคนที่นั่งฟังผมเนี่ยนะครับใน TikTok นะฟังผมตั้งแต่ผมเปิด TikTok ใหม่ๆนะครับทุกวันยังนั่งฟังยังนั่งฟังอยู่เลยเขาชอบฟังผมนะแต่ยังไม่ลงมือทำฮะเสียเวลานะนะครับถ้าคุณฟังคุณบอกว่าดีแล้วคุณไม่ลงมือทำอย่ามาเสียเวลานั่งฟังครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจนะครับที่อยากจะทำแล้วกูเบื่อแล้วกูเบื่อฟังโค้ดแล้วนะครับกูอยากลงมือทำแล้วเขียนเป้าหมายให้ตัวเองจัดไปเลยนะครับต้องการเท่าไหร่ต้องการเงินเท่าไหร่อยากได้อะไรเขียนเป้าหมายออกมาอย่าทำไปวันๆนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์อย่างผมด้วยถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่มี to do list แต่ละวันนะครับการเขียนแผนงานแต่ละวันคุณจะโลเลมากนะวันนี้ทำอะไรก่อนวะนี่คือสาเหตุทำไมต้องจ้างแอดมินเพราะบางทีกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูต้องทำอะไรแต่ละวันนะครับเออเราจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพื่อให้คนทำงานแทนเราทำเองไม่ได้หรอโค้ชเคยทำคนเดียวแล้วนะครับทำได้ประมาณ 3-4 เดือนอ่ะเกือบเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลอ่ะเหนื่อยมากเลยนะครับแต่เงินจะจ่ายค่าหมอไม่พอนะครับเพราะอะไรพอเวลาที่คุณทำอย่างเวลาที่คุณทำคนเดียวนะครับคุณจะทำอะไรได้ไม่เยอะอันนี้พูดถึงเราเริ่มต้นมาสักพักนะแต่การเริ่มต้นของคุณเริ่มต้นคนเดียวก็ได้ผมคิดแล้วตั้งแต่ตอนนั้นไงถ้าไม่มีคนไม่มีคนช่วยเนี่ยกูไม่รวยยอมจ่ายนะครับหาคนที่เขาโอเคมาช่วยงานเราเพื่อให้เราได้เงินมากขึ้นแล้วแบ่งกันนะครับเป็นผลต่างตอบแทนแล้วก็บอกเขาว่าเรามีเป้าหมายยังไงนะครับเอาให้ชัดไม่งั้นมันจะทำงานด้วยกันลำบากมากเพราะอะไรครับเพราะเขาก็ไม่ใช่ลูกน้องประจำเขาก็เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันเออฟรีแลนซ์เหมือนกันเราต้องวางเป้าหมายให้ชัดเอาให้ชัดนะครับเขียนออกมาเลยว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่ทำอีเบย์นี่แหละอ
ลองดูก่อนนะครับว่าเราลองดูนะครับอย่างแรกคุณลิสต์มาก่อนเลยว่าค่าใช้จ่ายคุณมีเท่าไหร่รายรับคุณได้เท่าไหร่หัวขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่ขนาดนั้นนะคุณมองไม่ออกนะครับว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ถูกไหมวันนี้คุณบอกว่าเนี่ยทำงานประจำได้เดือนละ 25,000 สมมตินะครับสมมตินะมีค่าบัตร อยู่3ใบโค้ดเยอะไหมก็ขั้นต่ำอยู่ 25,000 แสดงว่ามึงจ่ายเต็มทุกบัตรเลยใช่ไหม นะครับแสดงว่ามึงจัดเต็มทุกบัตรเลยใช่ไหมทำไมโค้ดรู้วะเคยเป็นมาก่อนกว่าจะปลดหนี้ได้แต่ละบัตรนี่โอ้โหเหนื่อยมากเลยแล้วดอกโคตรแพงอ่ะ3ใบเท่าไหร่ละก็เกือบ 7,000 แล้วโค้ดมีเงินอีกไหมค่าไปโรงเรียนลูกเขียนออกมาให้หมดฮะแล้วคุณเหลือเท่าไหร่ไอ้ที่เหลือพอไหมนะครับสมมุติ 25,000 สิ้นเดือนมาเหมือนสิ้นใจเลยโค้ดเหลือ 5,0005,000 นะครับคือเป้าหมายคุณสมมติคุณบอกว่าเนี่ยเหลือ 5,000 มันก็ไม่ค่อยพอนะแต่ก็โอเคได้โค้ดเพราะนั้นคุณต้องวางเป้าหมายเลยถ้าคุณทำ eBay เพิ่มอ่ะคุณต้องการเท่าไหร่นับต่อจาก 5,000หนูต้องการ5เท่า5เท่าของ 5,000 เท่าไหร่ฮะ 25,000 หนูถึงจะอยู่รอดสรุปเดือนหนึ่งเนี่ยคุณน้องต้องมีเงิน 50,000 ใช่ไหมถึงจะอยู่ดูดีขึ้นใช่เลยโค้ดเฮ้ยคนบางคนมันต้องวางแผนให้แบบนี้เลยนะครับมันถึงจะไปต่อได้อะถ้างั้นตั้งเป้าเลย 25,000 ถามว่ามันเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินไปไหมไม่เลยฮะมันเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่คุณถึง 25,000 คุณขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปเรื่อยๆคนที่ไม่สำเร็จส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมายนะครับแล้วก็นั่งบ่นตัดเพ้อแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีเป้าหมายนะครับคุณจะมองเห็นภาพชัดเวลาที่คุณมองเห็นภาพชัดมันจะทำให้คุณนะครับลงมือทำใช่ไหมนะครับเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำเท่ากับได้เมื่อไหร่ที่คุณนั่งคิดเฉยๆเออ eBay มันดีนะเนี่ยมันมีคนทำได้นะแต่ไม่ลงมือทำแล้วก็ไม่มีเป้าหมายเท่ากับศูนย์นะแล้วก็อย่าเพิ่งคิดถึงปัญหาครับผมไม่ได้บอกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่วางแผนไม่ให้คิดถึงปัญหาไว้ก่อนแล้วถ้ามันเกิดปัญหานั่นแหละครับคือสิ่งที่ยิ่งกว่ามารอีกฮะนะครับยิ่งกว่ามารที่ประจนพระพุทธเจ้าเลยคือเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงปัญหาก่อนน่ะยากไม่ก็นี่ถามไงถามแบบคนไม่รู้ไงก็จะได้เตรียมตัวไว้ก่อนรู้แต่ทำไมคุณไม่ไปโฟกัสกับวิธีการกับสิ่งที่คุณจะได้กับเป้าหมายที่คุณอยากได้คุณทำไมคุณไม่จินตนาการก่อนนะว่าอยากได้เงิน 25,000 30,000 ต่อเดือนนะทำยังไงทำไมคุณไม่โฟกัสแบบนั้นนะคนที่มันไม่ลงมือทำอ่ะมันนั่งถามอยู่นั่นแหละ
นะครับว่าทำแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรทำแล้วมันจะได้เงินไหมก็ลองทำดูก่อนไงนะครับลองดูก่อนไม่ใช่โค้ดคือเราจะทำอะไรเราก็ต้องวางแผนก่อนไหมใช่กูก็ไม่เถียงนะแต่มึงช่วยเริ่มต้นก่อนได้ไหมอ่ะ ทำให้ได้ก่อนไหมเดี๋ยวปัญหามันมีทางแก้นะครับคุณได้แต่นั่งมองหาปัญหาแล้วคุณไม่ลงมือทำคุณจะรู้ได้ไงคุณจะแก้ปัญหาได้ไงมันเป็นไปไม่ได้นะนะครับเหตุมันเกิดจากการกระทำนะเข้าธรรมะอีกแล้วถูกไหมฮะ ลงมือทำก่อนครับนะผมนี่บอกลูกศิษย์ผมเป็นประจำเลยในกลุ่มฮะว่าเวลาเมื่อไหร่ที่คุณว่างให้คุณดูคลิปเพราะปัญหามันอยู่ในคลิปนะครับแต่ทำไมผมไม่พูดถึงปัญหาในคลิปต้นๆก็เพราะอยากให้คุณเริ่มต้นก่อนไงนะครับถ้าผมพูดปัญหาตั้งแต่ต้นคุณอยากทำไหมมันก็ไม่อยากทำนะครับผมรู้ว่าทุกอย่างมันมีปัญหาหมดแหละบางคนรอให้ปัญหาเกิดก่อนค่อยเข้าไปดูอันนี้ผิดนะฮะเราสามารถทำเริ่มต้นทำไปแล้วเรียนรู้ไปได้เรียนรู้ปัญหาไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสที่ปัญหาก่อนแล้วคุณไม่จะเริ่มต้นอันนี้ไม่ถูกโอเคไหมนะครับน่าจะจบที่ข้อนี้นะทุกคนนะครับนะฮะเพราะว่าเขาตามแล้วเขาตามแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะนะครับเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่ฮะเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังนะนะครับเราจะทำอีเบย์แบบไหนนะครับที่เราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยข้อแรกนะครับแตกต่างก่อนใครมาไม่ทันแชร์ไลฟ์สดนี้ไว้ดูครับนะครับข้อที่สองนะอะไรนะลืมไปแล้วแตกต่างเรื่องการบริการนะครับใช่ไหมเนี่ยสอนเนี่ยยังจำไม่ได้เลย เอาเป็นประมาณเนี้ยนะครับนะถ้าใครดูตั้งแต่ต้นไม่ทันก็ย้อนหลังได้ฮะนะครับไม่ลบนะครับไม่ลบไลน์นะพอมีคนขอร้องว่าอย่าลบเลยโค้ดบางทีหนูก็เอาไว้ฟังบนรถมันมีประโยชน์มากนะที่โค้ดสอนน่ะโค้ดได้บุญนะจริงเหรอได้บุญจริงเหรอถ้าได้บุญนี้พรุ่งนี้จะไม่ไปใส่บาตรแล้วนะ ทางนี้ทางนั้นนะครับอยู่ที่การลงมือทำนะต่อให้ผมสอนดีแค่ไหนแล้วคุณรู้สึกชอบแค่ไหนอย่าลบเลยมันดีมากแต่คุณไม่ลงมือทำเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับเพราะการให้เป็นสิ่งที่มีค่าแต่ถ้าให้คนผิดที่ผิดเวลาคุณค่ามันลดลงนะครับคุณให้ข้าวให้น้ำตอนที่เขาไม่หิวเขาเรียกว่าเสือกแต่เมื่อไรที่เขาหิวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามีคุณค่าเพราะฉะนั้นนะครับลงมือทำนะแล้วก็หวังว่านะครับทุกคนจะได้ประโยชน์จากไลฟ์สดเนี้ยไม่มากก็น้อยสัก 10% ก็ยังดีฮะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะโอเคไหมนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ต้องไปละผมขอบคุณทุกคนเลยที่มาดูผมนะครับนะที่มาดูผมนะ
นะครับหวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ผมจะดีใจมากเลยถ้าทุกคนทำได้นะครับอาจจะไม่ต้องเต็มร้อยทำได้สักครึ่งเหมือนที่ผมสอนอันนี้ถือว่าเป็นบุญของผมนะอันนี้ผมได้บุญแท้ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วจริงๆเสียดายมากๆเลยกำลังมันเลยนะ นะครับบาย